สวัสดีค่ะสุพนุชสุพนุชนะคะในคลิปนี้สุพนุชจะมาชวนทำแผ่นป่อเปี๊ยะค่ะเป็นแผ่นป่อเปี๊ยะที่ทำง่ายๆและมีความยืดหยุ่นสามารถนำไปห่อป่อเปี๊ยะหรือนำมาทำกระทงกรอบก็ได้ค่ะในคลิปนี้จะมี2แบบนะคะแบบแผ่นบางและแบบแผ่นหนามาชมวิธีการทำกันเลยสุพนุชใช้มันฝรั่งปอกเปลือกให้เรียบร้อยล้างทำความสะอาด114กรัมแล้วมาขูดให้เป็นเส้นบางๆแบบนี้จากนั้นเตรียมน้ำเย็นจัด228กรัมใส่มันฝรั่งขูดลงไปแล้วคนให้เข้ากันเติมเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็ตามมาด้วยแป้งสาลี114กรัมใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์แบบไหนก็ได้ค่ะเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วก็จะปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เนียนละเอียดเข้าด้วยกันเมื่อปั่นส่วนผสมจนเนียนละเอียดดีแล้วจะพักแป้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะความเหลวของแป้งที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพักในส่วนของแป้งไว้แล้วมาเตรียมผ้าขาวบาง2ผืนจะใช้ที่มีขนาดความยาวประมาณ 23-26 ซมค่ะตัดเป็น2ผืนแบบนี้แล้วก็นำมาประกบเข้าด้วยกันผูกด้วยเชือกให้แน่นโดยที่ใช้ตะเกียบสอดลงไปตรงกลางพันเชือกให้แน่นๆหลายๆรอบเลยค่ะแล้วก็เก็บปลายเชือกผูกติดกันไว้จากนั้นต้มน้ำให้เดือดแล้วก็จะนำน้ำร้อนแช่ลงไปในผ้าขาวบางแบบนี้แช่ไว้สัก2นาทีก็นำขึ้นแล้วไปล้างทำความสะอาดอีกครั้งนึงค่ะจากนั้นจะใช้ยางวงอีก2เส้นมัดให้แน่นจะได้ไม่หลุดเวลาเรานำไปแปลงค่ะแล้วตั้งกระทะให้ร้อนด้วยไฟกลางค่อนข้างอ่อนเมื่อกระทะร้อนได้ที่แล้วก็จะจุ่มแปลงลงไปแล้วนำแป้งมาวนให้รอบๆในกระทะแบบนี้จะทำแผ่นเล็กหรือแผ่นใหญ่ได้ตามความชอบเลยค่ะแล้วก็รอจนกระทั่งแป้งเริ่มแห้งขอบแป้งจะค่อยๆหลุดออกมาจากขอบของกระทะกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็รอต่อไปจนกระทั่งแป้งแห้งทั้งสองด้านก็นำขึ้นได้เลยใช้เวลาไม่เกิน1นาทีครึ่งแผ่นป่อเปี๊ยะแบบที่1คือแบบแผ่นบางก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาทำในส่วนของแบบที่2คือแบบแผ่นหนาเมื่อกระทะร้อนได้ที่แล้วยกกระทะขึ้นมาแล้วใช้กระปวยตักแป้งหยอดลงไปวนให้เป็นแผ่นบางๆจากนั้นจึงนำตั้งบนเตาไฟรอให้แผ่นแป้งอีกฝั่งนึงแห้งกลับอีก1ด้านแล้วก็ปล่อยให้แห้งทั้ง2ด้านจากนั้นจึงยกขึ้นได้เลยค่ะแผ่นป่อเปี๊ยะในแบบที่2แบบแผ่นหนาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแผ่นป่อเปี๊ยะที่ได้เมื่อปล่อยให้เย็นตัวแล้วก็จะมีความยืดหยุ่นแบบนี้เลยค่ะจะเป็นแบบแผ่นบางหรือจะเป็นแผ่นหนาแผ่นหนาก็จะมีความยืดหยุ่นที่ดีค่ะแผ่นบางก็จะบางเหมือนคล้ายๆกระดาษเลยถ้าจะนำไปห่อป่อเปี๊ยะก็ไม่ต้องใช้กาวปิดค่ะเพราะแผ่นแป้งมีความเหนียวพอสมควรสามารถปิดผนึกกันได้เลยนี่ก็คือในส่วนของแผ่นแป้งที่เป็นแผ่นบางจะบางคล้ายๆกระดาษเลยค่ะสุพนุชจะนำแผ่นแป้งนี้มาทำเป็นกระทงกรอบไว้สำหรับตกแต่งอาหารมาชมวิธีการทอดกันเลยค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนด้วยไฟกลางแล้วก็จะใส่แผ่นแป้งลงไปในกระบวยตักน้ำมันราดลงไปจนกระทั่งแผ่นแป้งได้ออกมาเป็นรูปทรงในแบบกระทงแบบนี้ตักไปเรื่อยๆค่ะตักราดจนกระทั่งแผ่นแป้งกรอบเป็นสีน้ำตาลทองก็จะนำขึ้นจากน้ำมันแล้วก็ใส่ในตะแกรงไว้เพื่อให้เสด็จน้ำมันค่ะนี่ก็จะเป็นกระทงกรอบที่ได้จากแผ่นแป้งที่มีความหนาจากนั้นก็จะมาทำในส่วนของแผ่นแป้งที่มีความบางกันบ้างค่ะทำแบบเดียวกันเลยแผ่นแป้งที่มีความบางเวลาจัดทรงค่อนข้างจะยากสักเล็กน้อยแต่เมื่อทอดออกมาแล้วจะได้ความกรอบเบามากๆเลยค่ะกระทงกรอบนี้ถ้าจะเก็บรักษาให้นานข้ามคืนข้ามวันก็จะต้องรอให้เย็นสนิทแล้วปิดใส่กล่องอย่าให้อากาศเข้าค่ะก็จะสามารถกรอบข้ามคืนได้เลยนำไว้ตกแต่งอาหารได้อย่างสวยงามแต่ถ้าปิดในขณะที่ยังร้อนกระทงก็จะไม่กรอบนะคะเวลานำกระทงกรอบมาจัดจานก็จะใส่ใบสลัดหรือผักที่เป็นสีเขียวลงไว้ด้านล่างตามมาด้วยเนื้อสัตว์แล้วก็น้ำจิ้มจากนั้นตกแต่งด้วยดอกไม้กินได้สักเล็กน้อยก็จัดจานเสิร์ฟได้เลยค่ะในส่วนของแผ่นแป้งที่จะนำไปห่อป่อเปี๊ยะสำหรับทอดก็จะใช้ไส้แบบไหนก็ได้สุพนุชนำปูอัดมาห่อให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ม้วนพับแผ่นแป้งได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องใช้กาวมาปิดเลยเมื่อทอดออกมาแล้วสีที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะลองทำตามได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ